วิธีเลิกเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เมื่อก่อนนะครับเมื่อเราเห็นอะไรบางอย่างเราคิดได้เรานึกได้เราจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะทำให้เราเองเป็นดินพอกหางหมูหรือเป็นขยะกองโตซึ่งไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาหรือเคลียร์ขยะกองนี้ได้แต่ให้เราเปลี่ยนนิสัยใหม่จากว่าเดี๋ยวเป็นเราลองดูสิครับว่าเราสามารถทำมันเสร็จภายใน3นาทีได้หรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราทำเสร็จภายใน3นาทีได้เราลงมือทำเลยครับไม่ว่าจะเป็นซักผ้าเก็บขยะหรือว่าจดช็อตโน้ตอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งอ่านอีเมลอ่านจดหมายจากเพื่อนที่ส่งมาหรือเอกสารสำคัญสำคัญเราลองดูสิครับว่าภายใน3นาทีนะครับเราสามารถทำได้ไหมถ้าเรายังทำไม่ได้มันจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นเราลองดูสิครับว่าจะตั้งปฏิทินเพื่อที่จะจัดการกับงานกองนี้อย่างไรเราอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆโดยที่เราไม่คิดจะสะสางมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับถ้ามันอยู่ทับถมกันเป็นขยะกองโตมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระมันเป็นความกดดันแล้วจะทำให้เราเองเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรกับมันจนกระทั่งเกิดความเสียหายย้อนหลังถึงเราเนี่ยโดยไม่จบไม่สิ้นเราลองดูนะครับเปลี่ยนนิสัยผัดวันประกันพรุ่งโดยวิธีง่ายๆนิดเดียวแล้วจะทำให้งานของเราเนี่ยลดลงลองดูนะครับว่าเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองแล้วสิ่งต่างๆดีๆจะตามเรามาจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันกันครับ